ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะเจนซิริพอร์เตอร์วันนี้นะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพาไปดูศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้อีกหนึ่งแขนงค่ะก็คือการแสดงร่ายรำมโนราตัวอ่อนของนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลาซึ่งก็มีท่ารำที่อ่อนช้อยสวยงามโดยได้ดัดแปลงมาจากท่ารำมโนราปกติที่ผู้รำนั้นต้องใช้ทักษะสูงเป็นพิเศษค่ะมโนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของภาคใต้และมีท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์การรำมโนราตัวอ่อนของเด็กนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาเป็นการแสดงศิลปะท่ารำที่ดัดแปลงมาจากท่ารำมโนราปกติโดยมีครูผู้สอนคิดท่ารำไม่ดัดแปลงท่ารำขึ้นมาใหม่แต่จะไม่เป็นการโชว์กายกรรมเพียงอย่างเดียวจะมีจุดเด่นของการรำที่อ่อนช้อยสวยงามและยังคงความเป็นเอกลักษณ์มโนราเดิมไว้อีกด้วยเหตุผลที่ได้นำโนราตัวอ่อนมาฟื้นฟูขึ้นมาใหม่แล้วก็นำมาเป็นจุดเด่นเนื่องจากว่าการรำตัวอ่อนของโรงเรียนแจ้งวิทยานี้เป็นการรำทั้งท่าโบราณและท่าที่คิดขึ้นมาใหม่โดยครูผู้สอนโดยการพลิกแปลงท่ารำแล้วก็เรียบเรียงเป็นการรำโนราไม่ใช่เป็นการโชว์กายกรรมเพียงอย่างเดียวทำให้การรำโนราตัวอ่อนของโรงเรียนแจ้งวิทยาก็เลยมีจุดเด่นและก็มีความอ่อนช้อยงดงามและมีความแข็งแรง อยู่ในกระบวนท่าในการไล่ลำครับการที่ครูผู้สอนได้ดัดแปลงมโนราตัวอ่อนขึ้นมาใหม่นั้นส่งผลให้เด็กนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยารู้จักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สืบสานการรำมโนรานอกจากนี้ยังสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆรักษาเอกลักษณ์ของภาคใต้ไว้ในฐานะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะเป็นเด็กสมัยใหม่อยากจะชักชวนทุกคนค่ะให้เข้ามาร่วมกันแบบอนุรักษ์นะคะศิลปะพื้นบ้านนี้ไว้ให้สูญหายค่ะนอกจากจะสร้างความรู้สึกที่ดีต่อเด็กและสถาบันแล้วมโนราตัวอ่อนถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งทำให้เด็กยุคใหม่ให้ความสนใจและพร้อมที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภาคใต้ต่อไป